นี่แหละฮะโอ้โหจบไปหมาดๆนะครับยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลเรอัลมาดริดนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามสตาร์ดฟรองปารีสฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ปะทะกันนะฮะระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับในนาทีที่58นะฮะเราเรอัลมาดริดนะครับหรือว่าราชันชุดขาวเนี่ยซัดประตูขึ้นนํา 1-0 กันไปก่อนนะครับการแข่งขันก็จบลงในนาทีที่90นะครับหงแดงพ่ายแพ้ให้กับราชันชุดขาวในแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับทำให้ชวดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในครั้งนี้แล้วก็ชวดทริปเปิลแชมป์ด้วยนั่นเองครับด้านคนบันเทิงแฟนบอลนะฮะตลอดการอย่างมะนาวศรศิลป์เนี่ยเขาว่ามีการพูดถึงนะก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยเธอสวมเสื้อสีขาวครับลงเฟซบุ๊กแบบรัวๆเลยพร้อมกับข้อความเชียร์ทีมในดวงใจนะว่าชุดขาวพราวเสน่ห์ชิงเจ้ายุโรปเพื่อนๆเชียร์ใครคะลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดตี2ส่วนมะนาวไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้อิอิรักพี่ๆแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับสมัยที่14สมัยที่7จะถูกจะเต้าขอขาวไว้ก่อนเรียกได้ว่างานนี้ราชันชุดขาวคว้าชัยมาให้สมใจสาวมะนาวกันเลยเดียวนะครับส่วนแจ็คแฟนฉันนะฮะนี่แหละครับสวมเสื้อเด็กหงสีแดงกระชากใจนะครับถ่ายคู่กับจอโปรเจคเตอร์อันใหญ่นะฮะขณะชมการแข่งขันแมตช์สำคัญในครั้งนี้พร้อมกับข้อความที่ระบุไว้นะครับว่าแฮชแท็กยอมเป็นเด็กหง1วันฮ่าฮ่าซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ไปนะครับด้านคนบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์นะฮะหลังจากหงแดงต้องพ่ายสกอร์ให้กับราชันชุดขาวนะครับและชวดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปด้วยในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นะครับก็มีทั้งคุณเป๊กเปรมมนัสนะฮะมาแบบสั้นๆเลยฮะเชียบนะครับด้านคุณกิฟต์วัฒนะก็คอมเมนต์ด้วยเรียบร้อยนะครับพร้อมอีโมจิร้องไห้แบบหนักๆนั่นเองนะครับปิดท้ายที่พิธีกรสาวนะครับอย่างนิน่าสุทิตานะครับก็มีการโพสต์รูปทีมลิเวอร์พูลนะครับพร้อมกับข้อความที่ระบุเป็นตัวย่อสั้นๆนะฮะ YNWA You Will Never Walk Alone นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นความหมายของอักษรย่อดังกล่าวนะครับเป็นเพลงประจำสโมสรของหงแดงลิเวอร์พูลด้วยซึ่งด้านแฟนๆก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจกันมากมายทีเดียวครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ